อาการปวดของออฟฟิศซินโดรมนะคะรักษาด้วยการใช้เครื่องมือนะช่วยให้การรักษาค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนนะคะก็จะใช้การฝังเข็มและการครอบแก้วค่ะเข้ามาที่จะส่งผลให้การรักษานะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทำให้คุณนะคะกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมที่คุณรักได้เร็วมากขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะว่าคืออะไรกันแน่สำหรับอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะก็คือกลุ่มอาการของไมโอเฟเชียลเพนซินโดรมนะคะหรืออาการปวดกล้ามเนื้อเหลือรังนะคะที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อหดตัวเป็นระยะเวลานานนะคะเกิดจากการทำงานซ้ำๆค่ะจนทำให้เส้นใยของกล้ามเนื้อนะคะเกิดเป็นปมหรือที่เรียกว่าทริกเกอร์พอยต์หรือจุดกดเจ็บนั่นเองอาการปวดของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อเหลือรังนะคะอย่างน้อย 3-4 เดือนค่ะและจะมีอาการปวดร้าวไปที่บริเวณอื่นค่ะยกตัวอย่างเช่นการปวดคอนะคะเราไปที่กระบอกตาหรือศีรษะนั่นเองค่ะหรือปวดไหล่เราไปที่ข้อศอกค่ะแนวทางในการดูแลของตัวเองนะคะข้อ1 นะคะหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการปวดเรื้อรังหรือเปล่าหรือมีอาการปวดร้าวไปบริเวณอื่นหรือเปล่าหรืออาการปวดนะคะทำให้การทำงานนะคะมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือการนอนหลับนะคะมีประสิทธิภาพน้อยลงเช่นกันค่ะ2 สังเกตโต๊ะหรือพื้นที่ในการทำงานนะคะว่ามีความเหมาะสมต่อการนั่งทำงานนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือไม่ค่ะ3 ค่ะหมั่นดื่มน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำนะคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้นั่นเองค่ะข้อ4 นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกๆ1ชั่วโมงนะคะเพื่อลุกขึ้นมาเดินนะคะอย่างน้อย 2-3 นาทีค่ะข้อ5 นะคะยืดกล้ามเนื้อนะคะทุกครั้งหลังออกกำลังกายค่ะและสุดท้ายนะคะหากดูแลตัวเองครบมาทั้ง5ข้อแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้มาปรึกษานักกายภาพบำบัดนะคะที่มีประสบการณ์เพื่อหาต้นตอของปัญหานะคะที่แท้จริงรวมไปถึงการแผนการรักษาเฉพาะบุคคลด้วยค่ะซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดนะคะก็มีวิธีที่หลากหลายค่ะเช่นการรักษาด้วยการใช้เครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้การรักษาทางกายภาพบำบัดนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการช่วยลดอาการปวดนะคะลดอาการตึงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงเพิ่มการไหลเวียนเลือดเฉพาะจุดค่ะถ้าใช้ร่วมกับการรักษาด้วยแมนนวลสกิลนะคะก็จะยิ่งทำให้การรักษานะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดอาการปวดได้ดียิ่งขึ้นค่ะแมนนวลสกิลทางกายภาพบำบัดนะคะก็จะรวมไปถึงการมัสซาจนะคะรวมไปถึงการขยับข้อต่อค่ะเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะนอกจากการรักษาทางกายภาพบำบัดนะคะก็ยังมีศาสตร์ที่น่าสนใจอีกศาสตร์นึงค่ะก็คือการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนนะคะก็จะใช้การฝังเข็มและการครอบแก้วค่ะเข้ามาซึ่งส่วนนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในร่างกายได้ดีค่ะที่ Form Physio and Rehab นะคะใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดนะคะร่วมกับศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะที่จะส่งผลให้การรักษานะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถ้าคุณนะคะมีอาการปวดเรื้อรังหรือมีอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะและลองได้รับการรักษาด้วยวิธีต่างๆแล้วอาการไม่ดีขึ้นมาเจอกันได้ที่ Form Physio and Rehab ค่ะ